สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาตามที่ทุกท่านที่เห็นในอันนี้ก็คือบารายนี้เป็นสระนะคะท่านผู้ชมบารายนี้เป็นสระวันนี้นะคะเราลงมาสำรวจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดตามเส้นทางอารยธรรมของโบราณนะคะอโรคยาสารปราสาทนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะจากที่ทุกท่านได้มองเห็นภาพนี้เนาะค่ะ เรามาศึกษากันเนาะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะคือสถานที่อะไรนะคะที่นี่ก็คือกู่โพนระฆังนะคะซึ่งตั้งอยู่ชายเนินด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านกู่กาสิงตำบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาเล่ม99ตอนที่100ทับ2ฉบับพิเศษนะคะหน้าที่26นะคะซึ่งลงเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2525มีพื้นที่ทั้งหมด2ไร่3งาน17ตารางวานะคะทีนี้ ในพื้นที่เนี่ยนะคะมีประวัติการก่อสร้างกู่โพนระฆังเป็นศาสนสถานประเภทอโรคยาสารหรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาลรูปแบบศิลปะแบบบายอนนะคะเป็นคติแบบพุทธศาสนามหายานสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งราชอาณาจักรของโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่18ซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นตามยุคในเขตการปกครองของพระองค์อันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและก็การยอมรับนับถือพุทธศาสนา อย่างแบบอย่างราชสำนักในเมืองพระนครแทนศาสนาฮินดูนะคะซึ่งองค์ประกอบของโบราณสถานกู่โพนระฆังเนี่ยนะคะเป็นศาสนสถานสร้างด้วยศิลาแรงเป็นวัสดุนะฮะหลักมีอิฐและหินทรายเฉพาะในส่วนที่ต้องรับน้ำหนักและแกะสลักลวดลายนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าส่วนมากการสร้างอโรคยาสารเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็เส้นทางจะอยู่ข้างหน้านี่จะเป็นเส้นทางแบบโบราณนะคะเป็นเส้นทางเกวียนเก่าแก่แบบโบราณนั่นเองนะคะเนาะก็จะตัดผ่านด้านหน้าของปราสาทนะคะซึ่งอโรคยาสารเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของศาสนสถานแบบพุทธศาสนาแบบฮินดูแบบพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะแล้วก็ได้รับคติในการนับถือพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่บัดนั้นนะคะแพร่หลายมานะคะแล้วก็ผสมผสานกันนั่นเองนะคะทีนี้เราจะเข้าไปดูด้านในนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์แล้วก็ให้เป็นพื้นที่โบราณสถานนั่นเองเนาะค่ะ อันนี้เป็นรูปแบบการสร้างนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีภูเขาเนาะการขนปราสาทหรือการขนหินเข้ามาสร้างเนี่ยนะคะต้องใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้บันเนี่ยนะคะก็จะมีรูปสลักของพระพุทธเจ้านะคะสมพระนามว่าพระไพศาลครุเวทูริยปภานะคะแล้วก็มีก็เรียกว่าประตูนะคะอยู่ด้านซ้ายมือเวลาเราเข้าไปนะคะเวลาออกมาก็จะอยู่ทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่ามีลักษณะรูปร่างอย่างไรนะคะซึ่งภายในโบราณสถานนะคะก็จะเป็นในลักษณะของปูเป็นช่องทางเล็กๆนะคะเข้ามาแล้วก็ยังมีฐานรูปเคารพโบราณอยู่นะคะโอ้ดีมากเลยแล้วก็อันนี้ซ้ายขวาน่าจะเป็นการสร้างแบบใหม่นะคะแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยประณีตสักเท่าไหร่นะคะวางเพื่อให้เป็นที่ประกอบนะคะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมได้นะคะแล้วก็เหมือนลักษณะว่าโยกย้ายมาจากที่อื่นเนาะค่ะประมาณนั้นอันนี้ก็คือสวยงามแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือเสาน่าจะเป็นเสานะจะเป็นเสาอันจะเป็นฐานพระอวโลกิเตศวรนะคะที่เสียบหรืออะไรเนี่ยเป็นที่เสียบเทวรูปนั่นเองนะคะส่วนด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดูซิเข้าไปจ้าเอเจอหนุ่มหล่อขอให้เจอนี่เนี่ยเขาส่งซิกแล้วนะพรุ่งนี้จัดการด้วย 15,000 มัดจำไว้ก่อนคืนนี้หนูไม่ได้ล็อกห้องนะ 15,000 ได้รู้แต่งเองสวัสดีค่ะ
นค่ะเราก็เจอเจ้าพิธีกรรมนะคะโอ้อันนี้ที่เป็นเดือยเนาะที่ใส่รูปองค์เคารพนะคะนี่เห็นไหมจะเป็น3องค์แล้วก็สวดธรณีนี้อนุภาพในการรักษาโรคไข้ไข้เจ็บโดยผู้ป่วยที่นี่ใช่ไหมนี่ไงคาถาเนี่ยคาถาบูชาก็ไปสับพืชอ๋ออ๋อตั้งจิตให้แน่วแน่ชำระร่างกายให้สะอาดปรุงอาหารและยาโดยประสาทสิ่งสุขภาพเสกด้วยธรณีนี้ร้อยแปดจบให้ผู้ป่วยดื่มกินและอาหารอาหารและยานะก็จะหายโรคภัยที่มีอยู่ก็จะดับสิ้นอ๋อนี่จะเป็นฐานให้เรามองเห็นเลยนะคะทุกท่านให้เราได้มองเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นรูปเคารพที่อยู่ด้านในบางพื้นที่เราจะไม่เห็นเนาะบางพื้นที่เราจะไม่เห็นแต่อันนี้เราจะเห็นเลยว่าองค์กลางองค์ซ้ายองค์ขวาแล้วก็จะมีฐานกติแบบบูชานะฮะพระโควตีบูชาไสยชีแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นไทุริยะพระอวโลกิติสวรรค์พระราชายะตถาคตายะอรหัตติสัมยัคสังบุทธายะตัทยะตัทยะทาแต่สมัยโบราณก็สวดอย่างนี้เลยใช่ไหมคาถานี้เลยใช่ไหมสัจเจียมหาภัยสัจเจียราชาสมุทคติสวาหาอันนี้คือฐานเดิมเลยใช่ไหมหนุ่มพี่นี่ตัวนี้เดิมของเดิมของแท้เลยเนาะ800ปี600ปี500ปีกับองค์นี้แหละนะคะโอ้ได้มาสักการะบูชาแล้วค่ะแล้วโอ้ยก็ยังมีคนเข้ามาสักการะบูชาอยู่นะคะก็เห็นมีปักธูปปักเทียนอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆโอ้แต่ฐานนี้สร้างสูงแต่ว่าใช่เก่งมากเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมีประตูหลอกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือด้านบนนะคะจะเป็นด้านบนจะเป็นดอกบัวนะคะท่านั้นจะเป็นที่สักการะบูชาแล้วก็จะมีกำแพงแก้วนะคะที่ทำด้วยหินแบบก้อนใหญ่ๆเลย นะคะก็น่าจะโอ้กว่าจะยกย้ายมาได้นี่ต้องอาศัยช้างม้าวัวควายแบบอาศัยช้างจำนวนมากทีเดียวนะคะน่าจะมีแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีลักษณะการสร้างอารคยสารแบบนี้นะคะเพราะว่าโดยปกติที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นทรงสูงเนาะจะเป็นทรงสูงนี่คือเป็นการสรรสร้างนะคะจากบรรพบุรุษแล้วก็เป็นการสรรสร้างนะคะจากฐานคติแบบโบราณแบบพุทธศาสนาแบบโบราณนะคะวันนี้ยโสธราได้พาทุกท่านมาชมนะคะมาทัศนศึกษาลงพื้นที่นะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ดีๆแล้วก็เข้ามาสัมผัสเข้ามาเรียนรู้ให้เราได้ทราบนะคะว่าที่ปรากฏอยู่ในชุมชนแถบจังหวัดของเราใกล้เคียงเนี่ยนะคะก็มีโบราณสถานที่น่าสนใจที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาการสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมและฐานคติในการบูชานั่นเองนะคะพี่ฟรีเหรอลูกตาฟรีเหรอตอนเมื่อก่อน